งั้นพาร์ทนี้เรามาพูดถึงสกิลเทเลอริงกันตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็พูดถึงไอเทมเสื้อผ้าด้วยอะไรที่โคตรจะสำคัญแต่หลายคนมองข้ามก่อนอื่นเอาเนื้อเรื่องก่อนตามธรรมเนียมเที่ยงคืนวันที่10กรกฎาคม1993ในตอนนั้นผมหลับอยู่ในบ้านนั้นจำได้ไหมสถานีวิทยุ NNR สัมภาษณ์อดีตนักวิทยาศาสตร์ของ CDC ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่ข่าวรายงานและอเมริกาไม่พร้อมรับมือกับสิ่งนี้สำนักข่าว LBMW อ่านข่าวที่นายพลจอห์นแมคกรูขอโทษที่พูดแถลงคลุมเครือไม่ชัดเจนและเรียกเหตุการณ์นี้ว่า The Knox Event สำนักข่าว Triple N รายงานข่าวที่วอชิงตันว่าพรรค Republican เริ่มแสดงความไม่พอใจกับรัฐบาลที่รับมือจัดการเหตุการณ์ได้ไม่ดีมากพอสำนักข่าว WBLN มีแขกสัมภาษณ์เป็นพลโทที่เกษียณแล้วที่เขาตอบสัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์ Knox นั้นถูกควบคุมไว้อยู่อเมริกาเอาอยู่6โมงเช้าวันนั้นในขณะที่ผมเตรียมตัวเข้าตีร้านอาหารก็เริ่มเกิดคนจับกลุ่มประท้วงกันที่เมืองหลวงวอชิงตันดีซีสาเหตุเพราะผู้คนรู้ว่ารักปกปิดข้อมูลกลุ่มประท้วงเดินแถวไปที่ทำเนียบขาวในขณะที่ประธานาธิบดีนั้นยุ่งอยู่กับการประชุมกับ CDC ตามเคยครับจะเล่าต้นวิดีโอทีละนิดทีละนิดกลับมาพยายามเอาชีวิตรอดกันในวันที่22 12วันหลังจากนั้นกันก่อนเถอะก็เทเลอริงนะเอาเรื่องเสื้อก่อนแล้วกันผมไปอ่านมาบ้างพบว่าเกมนี้มันมีการป้องกันที่คุณดูผมไม่มีการป้องกันที่มือเลยผมไม่มีการป้องกันที่แขนเลยแต่ผมมีการป้องกันที่ทอโซ่ 30% จากชุดเกราะซึ่งไม่โอเคผมแค่ถอดให้มันแบบไม่ร้อนเท่านั้นเองเพราะงั้นชุดเกราะเนี่ยมันไม่ดีเท่าเดนิมเชิ้ตเราจะเปลี่ยนมาใส่เดนิมเชิ้ตเดนิมเชิ้ตเป็นอะไรที่ดีสุดคือการโดนกัด7แล้วก็การสแครช15การขีดข่วน15ที่หัวนั้นเรากัน 100% ละยังไงที่หัวเราก็ไม่โดนแต่ว่า neck ที่คอเรามีโอกาสโดนเพราะงั้นเราจะใส่scarf อีกครั้งหนึ่งผมเอา scarf ไปไว้ไหนเฮ้ยหายไปไหนแล้วผมเอาไว้ตรงไหนเนี่ยมีจุดไว้เยอะด้วยจัดการหมอนี่ก่อนมันจะมีเนี่ยคุณดูนะมันมี insulation ถ้าเกิดว่ามัน insulation เยอะมันก็จะร้อนถ้าเวลาหน้าหนาวเนี่ยคุณใส่เท่าไรก็ได้แต่ว่าอันนี้มันหน้าร้อนเพราะงั้นคุณควรจะใส่อะไรที่ไม่ทำให้คุณร้อนถ้าเกิดคุณร้อนแล้วคุณมีโอกาสตายได้นะไอ้นี่สำคัญมากเลย apron denim shirt มีรู denim shirt ของเราไม่มีรูเรายังไม่ได้ใส่ denim เป็นอะไรที่ดูดิ insulation นั้นเหลืองคือโอเคอะ sneakers เป็นรองเท้าที่ทำให้เราวิ่งไวขึ้นเนี่ยนะก็จะเก็บไว้มีไอเดียดีๆ sneaker นี้เท่กว่าเราจะสามารถใช้กรรไกรนั้นมาฉีกไอเสื้อผ้านี้ได้เสื้อผ้า denim กับหนังแล้วเราจะเอาหนังนั้นมาปะพอเวลาปะในเสื้อผ้าเราก็จะสามารถเพิ่มการป้องกันได้เนี่ยถ้าเกิดคุณฉีกมาอ่ะแล้วผมมีเข็มผมมีได้อยู่ถูกไหมผมมาที่เสื้อเดนิมซึ่งดีแล้วคลิกขวาแล้วก็คลิก inspect เห็นไหมมันก็จะเห็นว่าเสื้อเดนิมเนี่ยมีการป้องกันอะไรเท่าไหร่แล้วมันจะเนี่ยเราสามารถใส่ padding ได้ถ้าเกิดผมใส่ไอ้ชีทที่ผมเพิ่งฉีกมาเนี่ยผมจะบวก scratch defense ไปอีก 1% เพราะว่า tailoring ของผมนั้นสกิลเลเวล0แต่ถ้าเกิดเลเวล10เนี่ยมันจะบวกไปอีกเยอะเลยผมไม่ได้ทำเพราะว่าผมคิดว่ายังไงผมก็ไม่โดนมันกัดอยู่แล้วอะถ้าเกิดว่าเรากด space bar ผลักทันก็ไม่โดนแต่ว่าจะทำให้ดูได้เราก็ทำไปก็ไม่เสียหายคือยังไม่มีหนังสือไงก็เลยยังไม่อยากทำเดนิมจะต้องใช้กรรไกรเห็นไหมจะต้องใช้กรรไกรในการตัดออกมาเราริปออกมาเราริบเดนิมออกมาก็เราปาดด้วยเดนิมจะบวก bite defense 1 scratch defense 1เพราะงั้นจะใส่เดนิมเข้าไปนั่นไงแล้วไอ้นี่นั่นแหละครับพอผมใส่นี้ไปมันก็เพิ่มการป้องกันไปเยอะมากขึ้นดูการป้องกันเต็มคือ 100% ใช่ไหมกลายเป็น8แล้วเนี่ยก็จะกันแขนซอมบี้อ่ะมักจะกัดมือเป็นอันดับแรกต่อมาก็คือแขนต่อมาก็คือตัวแต่ถ้าเกิดซอมบี้มาข้างหลังเนี่ยมันจะกัดคอผมไม่รู้ว่าผมเอาไอ้ผ้าพันคอผมไว้ไหนอะดิรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันปัดน้ำนะเนี่ยเนื้อผ้ามันจะแบบอินซูเลชันก็คือผ้ามันหนาปุ๊บมันก็ทำให้เราร้อนถ้าเกิดว่าเราใส่อะไรที่ไม่ร้อนมันก็อันนี้อินซูเลชันน้อยมากเลยฮาร์ดแท็กดูดิมันก็จะไม่ร้อนถ้า
าเกิดว่าเราใส่อะไรที่ไม่ร้อนมันก็จะทำให้เราสามารถใส่ได้มากขึ้นแล้วใส่ได้มากขึ้นถ้าเราเกิดปะเลเทอร์ปะหนังหรือปะเดนิมมันก็ได้บวกมากขึ้นสุดท้ายแล้วอ่ะไอการใส่ที่ไม่ร้อนแต่ว่าใส่เสื้อหนาอะไรมากขึ้นมันจะดีกว่าการใส่เสื้อกันกระสุนอย่างเช่น AirPods เนี่ยผมเก็บมาเพราะอะไรเพราะว่า insulation ไม่มีเลยแล้วก็สามารถปะใส่ได้สุดท้ายแล้วมันจะดีกว่าเสื้อกันกระสุนโอเคเดนิมอีกละมีเดนิมเยอะมากจะว่าไปแล้วก็เราไหนๆก็ทำแล้วนะก็ทำให้มันเสร็จไปเลยแล้วกันรองเท้ากัน 100% อยู่แล้วก็คือเราจะไม่มีวันโดนเท้าแต่ว่าผมจะไม่ใส่ไอ้นี่หรอก military boots เนี่ยนะมันลดเวลาการวิ่งเรา 10% แล้วก็มัน insulation เต็มเลยอะผมคิดว่าบูทธรรมดาอาจจะดีกว่า round neck insulation ค่อนข้างจะแดงเลยค่อนข้างจะดีเก็บไว้หนึ่งลองซ็อกสำคัญมากเลยถึงแม้ว่า insulation เยอะแต่ว่าเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเพราะว่าผมมักจะต่อสู้ข้ามกำแพงแล้วผมมักจะโดนมันคว้าไงเก็บไว้ long sleeve t-shirt ก็เป็น t-shirt ข้างในก็เป็นเสื้อ t-shirt ข้างในซึ่งสำคัญแล้วก็ insulation ต่ำแล้วก็มันแขนยาวเพราะงั้นมันจะช่วยกันแขนของเราเอามา leather jacket leather jacket ตัวนี้มันจะกันไปถึงต้นขานะ 10% 20% ลองใส่ดูต้นขา 30% 60% คือ leather jacket เนี่ยมันกันไปถึงต้นขาเลย leather jacket ตัวนี้สำคัญแต่ว่า insulation ค่อนข้างสูงเลยอาจจะต้องเก็บไว้หน้าหนาวเพราะงั้นอันนี้เก็บไว้ก่อน long denim shorts เอ้ยดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะดู10 20 40 20 20 20 20นะใส่ denim shorts เข้าไปจะเป็นไงยังคงเป็น10 10 20 20 20เหมือนเดิมแต่ว่าเดนิมชอร์ตมัน baggy jeans insulation เหลืองนะเดนิมชอร์ต insulation เหลืองแต่ว่าเหลืองแบบค่อนไปในทางอีกฝั่งหนึ่งของเส้นกลางไม่รู้จะอธิบายยังไงที่ผมยังไม่อยากจะทำเพราะว่า tailoring เนี่ยผมยังอ่านหนังสือไม่เสร็จเห็นไหมเราปะไปเยอะแล้วนะได้ 3.5 เองโคตรยากเลยขึ้นโคตรยากเลยแต่ว่าในเมื่อทำไปแล้วก็ทำให้มันดีไปเลยจะได้เซฟไปเลยไงแล้วก็ถ้าเกิดเลเวลคุณเยอะคุณก็จะมีได้มากเลยได้ผมจะหมดแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ควรจะอ่านอะไรให้แบบเลเวลเยอะก่อนเอาเป็นนิทานแล้วกันถึงแม้ว่าจะมีเนลมากขึ้นแต่เฟนส์น่าจะมีโอกาสที่เรามีปัญหาที่ข้อเท้าหลังจากค่ามันน้อยกว่าเราไปขนของจากรถมาแล้วกันเดนิมผมตัดเดนิมมาเยอะแล้วทิ้งอันที่สกปรกไปแล้วด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่น้ำตัดไปแล้วไงไม่มีน้ำล้างมาเริ่มขนของเข้าบ้านหลังรถจะได้มีที่พาร์ทนั้นมีปัญหาอยู่ตรงที่ไม่สามารถเข้าไปในโรงเรียนมัธยมได้เพราะว่าเราไม่มีอาวุธถ้าเกิดว่าเราเข้าไปโดยที่ยังไม่ได้เอากระจกออกเนี่ยนะถ้าเกิดเราผ่านกระจกไปแล้วเราไม่มีอาวุธอะเราไม่สามารถคลิกขวาแล้วก็มือเปล่าสามารถเอาเศษแก้วไปได้ในวิดีโอนั้นผมก็บอกว่าเอ้ยผมไม่มีอาวุธผมไม่สามารถเข้าไปในโรงเรียนมัธยมได้ไม่ใช่ผมมีอาวุธคือกรรไกรผมสามารถใช้กรรไกรเป็นอาวุธนะนี่นะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็สามารถใช้กรรไกรในการเอาไอ้เศษกระจกออกไปได้แต่ตอนนั้นผมนึกไม่ถึงไงก็เลยเป็นแบบนั้นไปเช่นนั้นก็มาอันนี้กันเลยเอาไม้เฮ้ยมีลองซ็อกส์เอาไม้ขึ้นมาขนทุกอย่างไปไว้ข้างบนหนักมากนะขนทีเดียวเราต้องคอยหาไอ้เสื้อหนังละ
แล้วก็เดี๋ยวเอาของมาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าที่ไม่ใส่มาไว้ตรงนี้ก่อนผมคงจะไม่ใส่นี่นะ leather jacket มันร้อนไปอู insulation เขียวเลยอะยังร้อนไปอยู่ round neck sweater อาจจะใส่ตอนกลางคืนเก็บไว้ก่อนไม่แต่ว่า leather jacket จะสำคัญกว่าไหมอ๋อแต่ leather jacket มันทำให้เราลด combat เราลง 3% ซึ่งโหดมากมาลดอะไรตอนนี้ apron ไม่มีอะไรเลย apron จะดีเพราะงั้นอันนี้ไปก่อนถ้าเกิดผมใส่เดนิมแขนยาวอยู่แล้วไม่เป็นไรหรือจะมีแอร์พรอนแล้วก็แอร์พรอนเนี่ยไม่บวกอินซูเลชันเลยก็สามารถใส่ได้เลยถุงเท้าจำเป็นต้องใส่ถุงเท้านี้เก็บไว้โอเคมาไม่มีความเท่อยู่เลยแต่ว่า เพื่อความปลอดภัยเราก็มาให้ความสำคัญก่อนผมให้ความสำคัญกับไอเวลามันคลานตอนที่มันไอ้ข้ามรั้วนะมันสามารถคว้าผมได้เพราะงั้นจุดที่ผมจะต้องปกป้องคือหน้าแข้งเนี่ยเป็นอย่างแรกเลยเพราะงั้นเอาถุงเท้ามาก่อนเอ้ยเอาเดนิมชอร์ตมาก่อนเดนิมชอร์ตอินสเปกต์นี่ไงหน้าแข้งซ้ายหน้าแข้งขวาเราจะใส่ที่ดีที่สุดก็คือเลเธอร์ใส่หนังมาเลยบวกเท่าไหร่บวกสแครชดีเฟนซ์2แล้วก็กัดอีกหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราจะใช้หนังต่อไปก็คือเป็นถุงเท้ายาวถุงเท้ายาวก็จะเป็นฟุตนี่ไม่มีประโยชน์เพราะเราใส่ military boots ยกเว้นนะหลังจากนี้เราจะหาบูทได้ก่อนมันถึงจะบวกตอนนี้ก็คือ 100% เราไม่วันโดนฟุตเพราะงั้นเอาเป็นหน้าแข้งก่อนหน้าแข้งไปหน้าแข้งไปก็จะเป็น12 24ช่วยได้เยอะจุดต่อไปที่สำคัญก็คือแขนซอมบี้มันจะกัดแขนเป็นอันดับแรกเลยมันจะกัดมือเป็นอันดับแรกเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือแขนเพราะงั้นถ้าเกิดเราสามารถปกป้องแขนได้ก็จำเป็นต้องปกป้องแขนนั่นก็เริ่มที่แขนซ้ายเลเธอร์แขนขวาเลเธอร์แล้วก็ต้นแขนซ้ายต้นแขนขวาโอเคมันจะมีปัญหาตรงที่ไอ้เนี่ย military boots เนี่ย insulation มันเต็มเลยอะเราต้องหารองเท้าอื่นไม่ดีพอถ้าเกิดว่า sneakers มันจะไม่บวกอะไรเลยอะมันจะบวกน้อยไปอะ scratch แค่10ซึ่งอันตรายเกินไปอาจต้องหารองเท้าอื่นที่มันบวกในตอนนี้ก็คือแบบไม่มีการปกป้องทางตัวมากเลย leather strip เหลืออีก10ล้างก่อนวันนี้น้ำหมดแล้วด้วยน้ำหมดแล้วอะไรสำคัญอีกจังหวะนี้น่าจะเป็นเดนิมนะเพราะว่าตัวเราไม่ปกป้องเลย inspect ตัวเราเอาตัว leather ตัว leather นั่นก็ปกป้องตัวไปอีกนิดนึงหลังจากนั้นอะไรสำคัญมันจะ scratch ถึงต้นขาเราไหมการไว้ก่อนนะการว่ามัน scratch ถึงต้นขาเราก็จะมาตายตายเป้าโอเคเรียบร้อยต่อไปอะไรที่สำคัญเป็น apron ที่เราใส่เนี่ย apron มีตัวกับมีต้นขาตัวสำคัญยังมีเลเธอร์อยู่อะใส่ไปผมก็เย็บใส่ไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ดูไม่ดีมากนะแล้วก็ตรงคอเนี่ยไม่มีอะไรป้องกันเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไปเอาผ้าพันคอของผมไว้ไหนนะเดนิมยังไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่ามีเลเธอร์มีเลเตอร์เลยแค่สีนี้ก็รอผ้าพันคอก่อนผมว่าผ้าพันคอไว้ไหนเนี่ย
ไปภารกิจล่าหาผ้าพันคอ Shit Don't make me scared หอกความแรงคือครึ่งหนึ่งใส่กันไกลไปชบเป็นหอกติดกันไกลความแรงก็ยังเป็นครึ่งนึงอยู่ดีอะไรวะเพื่ออะไรหอกปกติก็ดีกว่าทั้งนั้นแหละแทงได้อย่างนี้เหรอใช้ได้ไม่กี่ทีเองพังละเราก็ต้องคอยจัดการซอมบี้ตรงนี้เท่านั้นเองแต่วันนี้เราจะทำอะไรตามหาผ้าพันคอของผมโอ้ยยังมีเลเดอร์สตริปอีกหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าผมเอาผ้าพันคอของผมไปไหนน้ำหมดแล้วกล่องนี้จะเป็นกล่องอาวุธอย่าลืมว่าคุณต้องมีได้กับเข็มก่อนนะคุณถึงจะสามารถเย็บผ้าได้ในที่ผมทำเราไปที่รถก่อนแล้วดูว่าผมเอาไว้ตรงไหนผ้าพันคอของเรานะไม่มีความเท่อยู่เลยผมทิ้งผ้าพันคอผมไปแน่เลยอะบ้าเอ้ยสำคัญด้วยอะเดี๋ยวแก๊สแคนไม่มีผ้าพันคอครับแย่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์งดงามเราหิวแล้วโอเคอะไรที่หนักสุดซอสเรารอให้ไอ้เบคอนเนี่ยมันเสร็จก่อนแล้วเราก็จะได้ค่าคะแนนคุกกิ้งสำหรับการคุกเบคอนใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็ใส่เบคอนเข้าไปในนี้ด้วยก็จะทำให้เราได้คะแนนค่าคุกกิ้งมากขึ้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรเพราะงั้นพอเราคุกเสร็จเราก็เอาใส่ฟรีเซอร์ตามเดิมเราก็จะเก็บอาหารไว้ได้นานมากๆอ่านหนังสือตอนที่เราคุกกิ้งผมเริ่มคิดอะไรขึ้นมาได้ว่ามันค่อนข้างจะสำคัญนะถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายจนเหนื่อยเพราะเราไม่ได้สู้กับซอมบี้มากพอไงเราก็สามารถเข้านอนได้มาทำอาหารกันต่อน้ำหนักลดลงเรื่อยๆเลยแต่ก็ดีไม่เป็นไรพอเวลาน้ำหนักลดลงเรื่อยๆแบบนี้เวลาเราต่อสู้ข้างนอกเราก็สามารถใช้สูตรไอ้นี้ได้ well fed ในตอนนี้นะการทำอาหารของเรามีประโยชน์มากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทำให้เราอ่านหนังสือเราซึ่งจะเสร็จแล้วถ้าเกิดอ่านหนังสือเสร็จก็สามารถใช้ carpentry เพื่อที่จะสามารถใช้ที่รองน้ำฝนที่ดีผมไม่อยากสร้างที่รองน้ำฝน level 4นะมันก็มีที่รองน้ำฝนที่อีก level นึงที่ไม่ดีเท่าเนี่ยมันก็จะเก็บได้น้อยกว่าแล้วก็ใช้ไม้ใช้อะไรเท่าเดิมประเด็นคือไอเนี่ยดีกว่ามากเลยอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งเลเวลเองอ่ะไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลากับไอเนี้ยเพราะงั้นอีกหนึ่งเลเวลเท่านั้นมาทำอาหารกันก่อนเราได้อ่านหนังสือไปด้วยพี
เอาทอมาโต้เพสต์ใส่ไปด้วยเลยไฟยังไม่ตัดนะแต่ไปขนอาหารก่อนแล้วกันผมรู้ละกดเอาได้เน็ตแล้วมันจะทำอย่างที่ผมต้องการเลยกดอันนี้แล้วมันจะโจมตีศัตรูข้างล่างเท่านั้นเองผมโง่เองผมไม่ศึกษาเกมนี้ให้ดีแต่ว่าก็ค่อนข้างยากนะเวลากดอะเท่านั้นเองใช่จริงๆด้วยขอโทษครับเกมนี้ที่ผมทำตัวไม่ดีอาจจะต้องทำไว้เยอะๆเลยสเปียร์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 มีดพังมีดพังได้ด้วยอ้าวcraft spear เนี่ยเหมือนจะได้ค่าไอ้นี้ด้วยนะเหมือนจะได้ค่า carpentry ด้วยนะได้ด้วยโอ้โหมีประโยชน์มากๆจัดการศัตรูแล้วยังได้ carpentry อีก craft นานเกินไปไอ้นี้หายไปเลย beta blockersต้องคราฟทิ้งไปเลยสัก10หอกเล็กไปเลย10ไม้10ด้ามเหรอ
ผมจะต้องเก็บมีดไว้เยอะๆละเห็นมีดที่ไหนคือต้องเก็บเก็บเก็บเลยต้องมาทำเป็นหอกว่าสัก10เล่มเอ้ยคราฟตอนนี้ยังไม่ควรคราฟตอนนี้เพราะว่าคาร์เพนทรีของเรายังอ่านหนังสือไม่เสร็จเฮ้ยเปิดอันนี้ค้างไว้เกือบไปแล้วไหมล่ะผมเนี่ยแหละที่จะทำลายฐานของผมเนี่ยเรารู้สึกควีซี่เพราะว่ามีซอมบี้เหรอมีซอมบี้มากไปซวยละว่าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกผมรู้สึกควีซี่แบบเนี้ยแปลว่าผมจำเป็นต้องจัดการกับไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกศพอะแล้วถ้าเกิดมันมากันทุกวันอย่างเงี้ยผมก็ต้องทำอย่างนี้ทุกวันหรอครับเอาแต่อย่างน้อยเราก็ฝึกเลเวลการสปรินต์ของเราได้ผมสปรินต์แบบนี้ผมก็ใส่ไอ้นี่ได้ผมไม่จำเป็นต้องใส่ military boots ผมใส่สนีกเกอร์สของผมได้โอ้ผมต้องทำอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอเพราะมันมีเยอะกันขนาดนี้เลเธอร์โอ้ทำไมต้องมีระบบนี้ด้วยเนี่ยคือมันสมเหตุสมผลดีแต่ว่างานหนักไปอ่ะผมแค่ปกป้องบ้านของผมอ่ะโหเสียไปวันๆนึงเลยอ่ะโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแล้วน้ำก็ยังไม่มีมันจะไปหาน้ำกินได้จากไหนถ้าต้องมาเสียเวลาจัดการกับศพซอมบี้แบบนี้ผมจะเปลี่ยนจุดป้องกันมาเป็นจุดนี้ดีกว่าไหมจุด1 2 3เนี้ยมันอยู่ข้างล่างไอ้ฝั่งนี้ก็จะได้คว้าอะไรได้เร็วขึ้นดีกว่าไหมแต่ว่าตรงจุดเนี้ยมันใช้อะไรน้อยกว่าไงเราแบบจะสะอิดสะเอียนอะตอนนี้ซอมบี้เอาคืนผมสะใจกว่าอีกคือผมต้องมานั่งทำเนี้ยเราฮอตแบบนี้อะไรอินซูเลชันเยอะเอาออกไปก่อนเดนิมอินซูเลชันครึ่งหนึ่งลองซ็อกอินซูเลชันเยอะเอาออกไปก่อนโอเคฮายจีนจีนจีนไอ้ซอมบี้เอ้ยงานเยอะเหลือเกินไม่แต่ว่าให้มันให้เราทำก็มีเหตุผลอะมีเหตุผลมากๆเยอะแบบเยอะจะจัดเลยอะโอ้โหยังไม่หมดอะโอ้ยังไม่หมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะกลายเป็นชอไปแล้วนะเอากดผิดอีกอ
ได้โปรดอย่ามาอีกเลยนะซอมบี้พอนะเสียไปวันหนึ่งฟรีๆเลยยังต้องคิดเรื่องน้ำจะเอาไงอีกคุณจะหมดหรือยังโอ้โหเฮ้ยผมฆ่าไปเยอะขนาดนี้นะแล้วข้างนอกคุณก็ยังมีแบบอีกเยอะเลยอ่ะนี่มันคืออะไรผมว่าจะหมดแล้วยังไม่หมดโอ้ยังไม่หมดอีกเฮ้ยเหลือตรงนั้นก็อยู่ใกล้ไปแม่งโคตรเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวริปอันนี้ออกมาก่อน leather jacket ลาก่อนซอมบี้คือถึงแม้ว่าคุณจะเป็นซอมบี้คุณจะเป็นศัตรูกับผมแล้วมันจะเป็นการเอาคืนกับผม revenge of the humansแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็เคยเป็นคนคุณก็เคยอยู่เมืองเดียวกับผมคุณก็เคยผมอาจจะรู้จักใครบางคนในพวกคุณด้วยเพราะงั้นก็ลาก่อนง่วงแล้วโอเคแล้วก็ไอ้สองอันเนี้ยจะได้ไม่กดผิดไปหน้าต่างที่มีเศษแก้วอยู่เรียบร้อยเอ้ยต้องขึ้นทางนั้นดิโอ้โหหมดไปวันนึงเลยอ่ะเฮ้ยไปกดคิวแล้วมันมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราป้องกันฐานของเราดีหวังว่าไอ้ควีซี่นี่จะดีขึ้นนะก่อนนอนก็ตามเคยโอเคควีซี่ไปละฝนตกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องทำอะไรไม่ต้องออกไปข้างนอกดีมากเลยได้อ่านหนังสืออ่านให้จบก็จะเอาคาร์เพนทรีเราให้ถึงให้ได้เท่านั้นเองทำไมยังมีคุณอยู่วะชิต How many of you do I have to kill?
เสียเวลามากเลยลองอีกรอบหนึ่งผมต้องยืนบนแคมป์ไฟเลยแล้วสภาพอากาศแบบนี้จุดไฟติดไหมเนี่ยต้องติดสิวะคนที่เขาอยู่ข้างนอกแล้วเขาพยายามเอาตัวรอดแล้วเขาไม่มีไฟเขาไม่มีความอบอุ่นเขาจะอยู่ยังไงทำไมไม่มีศพที่ถูกเผาอะไรไปเลยอ่ะลองดูแค่นี้ก่อนนะมันเสียเวลามากไปกับการนี้แล้วไปเฮ้ยทำไมมันต้องทำอะไรกับเราอย่างนี้ด้วยฝนตกนี้ไปไหนไม่ได้สภาพอากาศแย่ก็มาพยายามอ่านหนังสือกันแล้วกันอย่างแรกเลยเราเอ็กซ์ไซส์ส่วนเอาค่าฟิตเนสก่อนถ้าเกิดฟิตเนสขึ้นแล้วสตริงส์จะได้ขึ้นเร็วกว่าถ้าเกิดมีฟิตเนสแล้วเราก็สามารถเอ็กซ์ไซส์อะไรได้ดีขึ้นจบสักทีสำหรับ Carpentry Level 4ต่อไปคือ Carpentry Level 5ซึ่งผมรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนนี้ Carpentry Level 5ไม่สำคัญเท่ากับ Mechanics เพราะงั้นเอา Mechanics ออกมาก่อนแล้วก็ผมมีวิดีโอ Woodcraft อยู่ผ่านมาตรงนี้กี่ทีก็กลัวอ้าวเอาวิดีโอ Woodcraft ไว้ตรงไหนล่ะครับเก็บมานี่วาผ้าพันคอก็หายวูดคราฟก็หายเฮ้ยผมเอาไว้ไม่เป็นที่เป็นทางขนาดนั้นเลยเหรอผมคิดว่าเอาไว้ตรงนี้เนี่ยคิดมาตลอดเลยว่าไว้ตรงนี้อ้าวซวยแล้วหาวิดีโอวูดคราฟของผมไม่เจอเฮ้ยผมได้มันมาผมจำได้เฮ้ยไอ้นี่ดีไดมอนด์แพทเทิร์นสเวตเตอร์โอ้อยู่นี่โหตกใจเลยนึกว่าไอเทมมันจะหายไปมาดูนะจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเป็น7ให้ผมหน่อยนะจบแล้วอีกนิดเดียวเองอะคราฟสเปียร์ก่อนเอามาคราฟสเปียร์กันรู้สึกว่าจะไม่มีมีดอะถ้าเกิดมีผมก็คงร้องโอ้ไปแล้วนั่นไงมีดไปละมีดควรจะซ่อมไอเทมนั้นควรจะซ่อมแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าเวลาซ่อมแล้วมันก็จะพังไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะทำอะไรให้เลเวลขึ้นเอาแพลงมาเอาเป็นคอมโพสไว้ที่มุมแล้วกันคอมโพสเฟอร์นิเจอร์คอมโพสเตอร์เอาไว้ที่มุมบาย
เนี่ยผมก็จะพยายามสร้างอันนี้กันไว้ให้ผมไม่เดินตกด้วยคอมโพสเตอร์3แล้วก็กล่อง2หมดแล้วเลเวลเป็นไงบ้างเลเวลอีกนิดเดียวเองถ้าจะออกไปหาตอนนี้จะเสี่ยงเกินไปไหมไปตัดไม้แค่นิดเดียวเองอ่ะมีไม้ไม่พอต้องไปอ่ะไม่มีอะไรทำผมจะลองทำ2มื้อทีเดียวเลยนะดูว่ามันเป็นไปได้ไหมสามารถดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมดูอีกรอบจะบวกเพิ่มไหมดูอีกรอบไม่บวกเพิ่มโอเคได้ไปแค่ใกล้ๆตรงนี้เองเฮ้ยไม่มีอะไรให้มัดโคตรเท่เลยอ่ะนาฬิกาเนี้ยTree Branch ก็มีประโยชน์ดันมันง่วงอะไรตอนนี้เสื้อนี้เอาไว้ในนี้แล้วกันทีเดียวได้หมดเลยแต่ว่าหนักมากมีความรู้สึกเหมือนยังอีกไกลเลยอะคอมโพสเตอร์ตรงนี้โอเคเครดโอ้โหอีกไกลมากอะคาร์เพนทรีเอ้ยวูดเดนฟลอร์ได้อีกวันหนึ่งก็น่าจะได้สร้างวูดเดนฟลอร์ไปก็ลืมไปว่าเราสามารถเอาไอ้ watering can เนี่ยไปรองน้ำฝนได้ลืมเลย
ฮายแดนอุปกรณ์ทำฟาร์มมาไว้ตรงนี้ก่อนอีกนิดเดียวฟลอร์นั่นแหละไวสุดแล้วไอ้พวกเครดอะไรมันนิดน้อยน้อยนิดไปYes! โอ้โหหมดแพลงพอดีแพลงหมดพอดีไม่สามารถสร้างไอเนี่ยได้เลยอะมาลองน้ำฝนอะอุตส่าห์ถึงแล้วว่าต้องการแพลงเท่าไหร่ต้องการแพลง4พรุ่งนี้นะเอาเรามีดินสออยู่นี่ไงดินสอมีแบบนี้สามารถรีมูฟได้ไหมรีมูฟได้โอเคตรงนี้ขนเสร็จแล้วหรือยังยังไม่เสร็จขนาดนั้นเดี๋ยวผมจำอะไรได้ผมจำได้ว่าบ้านเนี้ยเหมือนบ้านเนี้ยจะมี cooking level 5เอ้ย carpentry level 5เนี่ยนะแล้วก็ที่ Wendy's มี crowbar ไปไปนอนกันโอ้นั่นก็อีกวันนึงครับเพราะวันที่จะรองน้ำฝนดัดไม่ตกแล้วเฮ้ยอย่างนี้ทุกทีโอเอ็กเบิร์นไปเลยไม่ระวังพลาดไปเลยทีหลังอย่าเร่งความเร็วขนาดนี้พลาดไปเลยครับโหเสียดายเสียดายไข่เลยอะเอามีอันนึงที่คุกอีกอันนึงเบิร์นกินไม่ได้คุกแต่เกือบเบิร์นเอา ground beef กับ meat patty ไม่สามารถทำเอามาฟรายได้บ้าเอ้ยผม burnt egg ฟรีๆเลยเฮ้ยอาหารที่เรากินไม่ได้เราก็เอามาใส่ไว้ในนี้นะ meat patty เก็บไว้ในเอาไปทำแซนด์วิชได้Ground beef กับ meat patty เอาไว้ทำแซนด์วิชพาร์ทนี้เหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้อธิบาย tailoring นะแล้วก็ดูว่ามันสำคัญเพราะว่าคุณโดนครั้งเดียวคุณตายถ้าเกิดคุณมีเปอร์เซ็นต์กันไว้อย่างเช่นหัวเนี่ยคุณไม่โดน 100% อย่างเงี้ยมันก็คือดีไงไอวิดีโอที่ผมบอกว่าเป็นดีที่สุดใน YouTube อะคนที่แบบโปรเขาเล่นกันอะเขาจะต้องมีคนนึงที่หัด tailoring เลยเพราะว่าเขาพลาดไม่ได้ไงคือเขาจำเป็นต้องมีแบบเสื้อผ้าอะไรดีๆกันไว้แล้วก็มันก็ดูเท่อยู่นะโอ้ผมมีหนวดขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยแม่มีหนวดจะได้วันนี้เราจะไปเก็บของแล้วก็เก็บดินด้วยไปเอาน้ำมันด้วยเลยแล้วก็ตัดไม้เพิ่งรู้ว่าชิปสโตนใช้อันนี้ได้นะทำหอกถุงเท้าผมหายไปอีกแล้วถุงเท้าที่อะไรเรียบร้อยแล้วอะหายไปแล้วอะเฮ้ยทำไมแบบของหายไปเรื่อยเลยอะถุงเท้าแบบว่าเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วว่าหายไปอีกแล้วว่าหรือว่าวันแบบนี้มันถึงจะจุดไฟติดง่ายกว่าทำไมมีแม่งกด alternate ไปกด window ดีนะไม่ตายแม่งเฮ้ยังแย่อยู่อ่ะไอระบบเนี้ยไปกดปุ่ม window ไงพอกดปุ่ม window แล้วมันออกไปข้างนอกแล้วมันไม่ได้หยุดเกมยังแย่อยู่ จริงๆไม่ควรจะกดเลยอ่ะไม่ควรจะจำเป็นต้องกดเลยอ่ะคือสีเขียวตรงจุดไหนก็ควรจะตีตัวนั้นอ่ะวันนี้ผมจะเอาคันนั้นไปเพราะผมจะขนของเยอะมากอ
โอเคป่ะหิวน้ำกินน้ำก่อนโอเคนี่ไงพังไปแล้วสิงของเราได้มาแล้วพังไปอีกแล้วพังอีกแล้วถุงเท้าหายหลังจากนี้ต้องเฟเวอริตละอันเนี้ยเฟเวอริตจะได้ไม่ทำหายไปไอ้อะไรที่ผมถอดบ่อยอะน่าจะหายแอปพรอนเนี่ยผมไม่มีวันถอดหรอกเดนิมเชิ้ตผมไม่มีวันถอดหรอกลองเดนิมไม่มีวันถอด military boots มันไม่จำเป็นขนาดนั้นอันนี้ต้อง favorite ของเพราะว่ามันหายมักจะเป็นของสวมใส่อะเอามากินถือได้เยอะมากๆโอ้แต่เราต้องกลับไปบ้านเราเลยเพราะว่ามัน stale คิดว่าจะทำทุกอย่างแต่คงทำทุกอย่างไม่ได้หรอกมันนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสอนใจได้ดีเกมนี้เอาตู้เย็นมาไหมกันมีตู้เย็นไม่พอเอามาอีกสักหนึ่งแล้วกันแต่มันไม่ดีเท่าถังไอซ์อะหนักเกินไปไม่ไหวโอเคไปกันก่อนถ้าเกิดว่าตู้เย็นไม่พอก็ค่อยคิดหาวิธีต้องรีบไปเอาถังไอซ์มาเลยอะเต็มแล้วสวยละที่ไม่พอสวยสุดๆเลยต้องไปเอาถังไอซ์ด่วนเลยแล้วถ้าเกิดไปเอาแล้วมันพังขึ้นมาล่ะเอาไงดีรู้สึกว่านั่นจะเป็นช่องฟรีซนะมีที่น้อยไปมีอีกเยอะมากเยอะมากๆเอาเป็นว่าเอาทั้งหมดไว้ในที่เดียวแล้วกันก็คือถังไอซ์ไปเติมน้ำมันแล้วก็เอาไอ้พวกเนี้ยไว้ในถังไอซ์แล้วหลังจากนั้นนะถ้าเกิดว่าเราหาถังไอซ์อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยคิดกันอีกที
ไรวะได้เอมมิ่งแล้วแล้วก็ไม่ได้สีแดงอะไรเลยมีปัญหาอะไรเอาอีกแล้วหูมันทำกำแพงพังไปจุดกำแพงเราเลยอ่ะจุดโปรดเราเลยอ่ะอะไรวะกดอัลเทอร์เนทที่จะตีที่จะตีลงล่างมันดันวิ่งโอ้โหแล้วแม่งกดอัลเทอร์เนทมันก็เพราะว่าต้องดูแล้วก็พลาดไปเฮ้ยเกลียดมากกว่าเดิมอีกแม่งทำเกมแบบว่าไม่คิดเลยอ่ะเดี๋ยวเราใส่รองเท้าวิ่งรองเท้าวิ่งหายไปแล้ว
wet 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 ยังหารองเท้าบูทไม่ได้ลากไปเยอะแล้วนะลากไปเยอะมากแล้วนะอะไรวะช็อตกันรอให้สีเขียวก่อน
โอ้โหง่วงแล้ววิตามินโอ้ผมไปเผามันเหรอเนี่ยไม่น่าใช่มันน่าจะเผาด้วยตัวเองโอ้โหหมดแล้วโอเคยังเหลือเอาดินกับตัดไม้มันอยู่ด้วยกันต้องเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้ทำได้แค่นี้จริงๆอย่างน้อยก็ได้น้ำมันมาอีกเหนื่อยแล้วอะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเราด้วยเรียบร้อยโอลืมพยายามเอาถังไอซ์มาต้องสู้กันอีกเอาเรื่องน้ำก่อน
วันต่อไปก็ต้องพยายามเอาเรื่องน้ำแล้วเอาถังไอซ์แคทาพิลล่าเหมือนกับว่าไม่มีวันจะเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเอามาเก็บไว้ตรงนี้ก็เหลืองที่เปล่าเฮ้ยอ่านเสร็จแล้วแมคานิกเรียบร้อยต่อไปคุกกิ้งไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อไปฟาร์มิงเทรลลิงไหมหรือว่าฟิชชิงกับทรัพปิ้งฟิชชิงสำคัญกว่าหรือว่าทรัพปิ้งสำคัญกว่าเราสามารถสร้างอันนี้ได้ไหมผมว่าต้องเป็นฟิชชิงเพื่อจะหาอาหารได้เองเราต้องไปหาฟิชชิ่งเลเวล1ได้ตรงนั้นมีไหมคุกกิ้ง5 sewing kit อ้าวไปไกลแล้วก็เริ่มใหม่เลยโอ้โหปิดให้เองเฉยเลยวันนี้เราก็จะไปตัดไม้เทคแคร์เรื่องน้ำขนดินด้วยโอเคเรามาถึงตรงนี้ได้ก็เข้าไปเอาสคาร์ฟเลยแล้วกันโอ้ยังมันมีอีกอย่างนึงลืมเอามาเฮ้ยเริ่มที่ขนดินก่อนแล้วกันนะโอเคภารกิจขนดินเรียบร้อยต่อไปก็ตัดไม้นี่ได้4เลย alright sheet rope จะดูได้ยังไงว่าเราเหนื่อยขนาดไหนแล้วสามเองอ่ะกัดหนึ่งเฮ้
Shit. Leather jacket. ในป่าเนี่ยเราจะสร้างไอ้นี่ของเรากับดักกระต่ายตรงนี้ดูจะปลอดภัยกว่าโอเคเราเหนื่อยละพอละเยอะไปไหมเนี่ยสู้ไหวไหมเนี่ยโอ้ยอย่าใช้หอกเอ้ยอย่าใช้ขวานอุ้ยเกือบโอ้โหมีแค่นี้เองต้องไปอีกยาวเลยอ่ะสำหรับดินของเราไม่มีเวลาทำอาหารหรอกถุงขยะผมเอาไว้ตรงไหนYes หมดปัญหาเรื่องน้ำสักทีมี garbage bag ไม่พอแล้วมันต้องรอให้มันมีน้ำก่อนเหรออ๋อมันต้องอยู่ในห้องมันต้องอยู่ในห้องเรียบร้อยหมดปัญหาเรื่องน้ำดื่มแล้วครับท่านผู้ชมสามารถดื่มน้ำได้ปกติละต่อไปเราต้องการหนังสือเวลาเราทำอาหาร foraging ไม่มีประโยชน์ metalwork ไว้ก่อน fishing level 1แล้วกันโอ้โหมีกรรไกรเยอะแยะมากมายเลยครับฟิชชิ่ง1นี่ไง
อย่าดูถูกฐานนี้จะต้องให้พูดอีกกี่หนกี่ครั้งกี่หนข้องใจมากเลยในออฟฟิศนี้ทำไมมันถึงมักจะมีซอมบี้ไอ้นี่โคตรมีประโยชน์อะไอ้ที่กั้นออฟฟิศอะเดี๋ยวคุณก็รู้ว่ามีประโยชน์ยังไงขอเอาไว้ในนี้ก่อนโอเคมาหาถุงขยะในนี้แล้วกันไม่เข้าใจว่าซอมบี้มันเป็นอะไรทำไมมันชอบออกมาจากในนี้เหลือเกินก็ไม่มีอะไรเป็นแค่ออฟฟิศธรรมดาธรรมดาแต่ห้องนี้มืดเกินไปว่าไม่กล้าเข้าไปหรอกไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรเป็นแบบออฟฟิศธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยอะอาหารอะไรก็ไม่มีเหมือนออฟฟิศทั่วไปจริงๆเลยอะเปลี่ยนรองเท้าก่อนวิ่งรอวันฝนตกมีน้ำไม่พออยู่ดีตอนนี้ในการปลูกพืชปลูกผักวอดจีนโคตรสมจริงอ่ะกินอาหารแบบดีแบบเนี้ยยังไงก็ไม่มีวันที่จะน้ำหนักขึ้นอย่างสมจริงเลยอ่ะเดินมาตรงนี้ทีไรก็กลัวขอทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะรู้ว่าเหนื่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนฝนตกขึ้นมาล่ะเนลมีเนลไม่พอรู้สึกว่าเราจะหมดเนลแล้วเราต้องลงไปเอาที่ฮาร์ดแวร์สโตร์ข้างล่างเป็นไงมีทุกอย่างจริงๆ
เรียบร้อยเฮ้ย garbage bag เราหมดแล้วดีนเนี่ยนะครับเราหมดปัญหาทุกอย่างไปแล้วเป็นไงหลังจากนี้ก็คงจะหาสบู่มาอาบน้ำมาลองทำอาหารเมนูใหม่กันอย่าบอกนะว่าต้องมีไนฟ์โอ้ต้องมีไนฟ์เราต้องซ่อมไนฟ์นี้เอ้ยโอ้กดชิปไปดีนะไม่เจ็บอะไรบ้าเอ้ยมาทำเบอร์เกอร์ได้ไหมจะทำแซนด์วิชได้โอ้เบอร์เกอร์ได้นี่ไงมากินเบอร์เกอร์กันวันนี้มีทแพตตี้จำไว้นะว่ามีทแพตตี้กับกราวด์บีฟจะทำต้องทำเป็นเบอร์เกอร์หรือแซนด์วิชเท่านั้นว้าวเลตัสเอ๊กชีสซอลต์ว้าวดูน่ากินมากเลยเบอร์เกอร์ของเราแล้วก็ทาโก้ทำเป็นทาโก้เป็นอาหารที่ผมชอบมากที่สุดนะอันดับ2น่าจะเป็นเทเดอร์ท็อตแล้วก็อันดับ3เป็นต้มเลือดหมูมีทแพตตี้เลตัสเอ๊ซอลต์น่ากินมากน่ากินมากดูความน่ากินโอ้โหทำอาหารมันก็สนุกนะเอาทาโก้ก่อนแล้วกันเพราะผมไม่ได้กินอะไรดีๆมานานละค่อนข้างจะอิ่มโอเคไม่เลวร้ายเรามาทำเป็นแซนด์วิชกันแล้วกันแซนด์วิชพีนัทบัตเตอร์กับเจลลี่พีนัทบัตเตอร์กับเจลลี่แซนด์วิชตามด้วย processed cheese โอ้มิดแพดดี้ทำเป็นพีนัทบัตเตอร์แซนด์วิชไม่ได ทำไมมันไม่อิ่มขนาดนี้ได้เนี่ยทำอาหารอิ่มกว่าเยอะเลยแต่ว่ากินแบบนี้มีคาร์โบไฮเดรตเยอะจะได้น้ำหนักขึ้นจริงๆควรจะเว้นระยะห่างไว้นะคือ1ช่องเพราะว่ามันเกิดเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่ไอติดต่อกันถ้าเกิดเป็นโรคเนี่ยก็ดีผมจะได้แสดงให้คุณดูว่าสามารถแก้โรคยังไงผมคงจะรอวันฝนตกนะเพราะตอนนี้เรามีน้ำไม่พอหรอกโอเค kitchen knife มีไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ trap เอ้ย trap เราสามารถสร้างได้เลยไหมอยากรู้เดี๋ยวขอทำ trap ก่อนผมไม่มีผมทำได้แค่ snare trap แล้วก็มี twine ไม่พอต้องเก็บไอ้นี่ละ twine โอ้โหทำคุกกี้ได้ด้วยโอเคโอ้โหไม่ใช่เล่นๆเลยเนี่ยทำบิสกิตได้ด้วยโอ้โอเคเดี๋ยวต้องทำทุกอย่างให้ทุกคนได้กินกันอ้าวเวลายังเดินอยู่ก็คือเรายังไม่สามารถทำแทรปได้เพราะว่าเรายังไม่มีไอ้นี่
แมกกาซีนยังไม่ได้อ่านแมกกาซีนเพราะงั้นเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเราเตรียมฐานอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีอะไรกั้นตรงนี้จะได้ไม่เดินตกไปผมรู้ละควรจะเป็นอะไรกั้นเฮ้ยฝนตกเลยโอ้โหอย่างนี้ต้องรีบไปหาถุงขยะแล้วสร้างไอ้ที่เก็บน้ำเยอะๆเลยแบบนี้จะไม่มีวันเดินตกเห็นไหมเจ๋งไหมไม่จำเป็นต้องสร้างกำแพงจะว่าไปแล้วตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่มันก็ไม่ควรจะปล่อยไว้นะก็ควรจะเป็นไอ้นี่ไปอ่างเก็บน้ำวันต่อไปพาร์ทต่อไปผมคงจะอย่างแรกเลยไปที่ร้านหนังสือแล้วหาดูว่ามีแมกกาซีนทำกับดักกระต่ายได้ไหมอย่างแรกเลยแล้วก็ระหว่างทางก็จะหาถุงขยะ อาหารเนี่ยเรามีมากเกินไปตู้เย็นเราอะไรไม่พอหรือว่าเราจะไปเอาถังไอซ์มันไม่มีความจำเป็นต้องเติมน้ำมันไงตอนนี้เอาเป็นไปร้านหนังสือแล้วเราก็สำรวจดูรอบๆว่าเราชอบเฟอร์นิเจอร์ตรงไหนแล้วพอมีเฟอร์นิเจอร์เราก็จะเอามาประดับตกแต่งตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ฝนตกแบบนี้เราต้องปลูกพืชผักเหมือนว่าเราจะมีเมล็ดที่กิกามาร์ทกับที่ฮาร์ดแวร์สโตร์ก็ต้องไปกิกามาร์ทฮาร์ดแวร์สโตร์แล้วก็พยายามหาเวลาไปที่ร้านหนังสือแล้วกันโอ้ไม่มีเฟอร์ติไลเซอร์ต้องไปคว้าเฟอร์ติไลเซอร์ที่ฮาร์ดแวร์สโตร์ก่อนด้วยนั่นแหละครับสำหรับภาคนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมหยุดนำเทรนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย